ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเป็นข้อตกลงร่วมกันในระดับสากลเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกให้คงอยู่ไว้และใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพนั้นอย่างยั่งยืนอนุสัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้มาครบ2ทศวรรษและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในภาคีของอนุสัญญาจึงให้ความสำคัญต่อวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ทุกวันที่22ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อทุกประเทศทั่วโลกได้ตระหนักถึงข้อตกลงในอนุสัญญาประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 320.6 ล้านไร่มีเทือกเขาสำคัญ15ทิวเขามีลุ่มน้ำอยู่25ลุ่มน้ำกรมป่าไม้เคยรายงานไว้ว่าเมื่อปี2538ไทยมีพื้นที่ป่าอยู่เพียงร้อยละ30ของพื้นที่ประเทศซึ่งถือว่าลดลงจนน่าใจหายเมื่อเทียบกับปริมาณพื้นที่ป่าไม้ที่สำรวจเมื่อปี2504ซึ่งพื้นที่ป่าไม้ของไทยขณะนั้นมีมากกว่าร้อยละ53ของพื้นที่ประเทศป่าไม้ที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่รัฐบาลไทยได้อนุรักษ์ไว้ในรูปแบบของพื้นที่อนุรักษ์หรือพื้นที่คุ้มครองซึ่งแบ่งออกเป็นอุทยานแห่งชาติวนอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม้ป่าส่วนนี้จะได้รับการคุ้มครองแต่การสำรวจเมื่อปี2542กลับพบว่ามีพื้นที่ป่าลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลืออยู่เพียงร้อยละ25ของพื้นที่ประเทศที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นตรงใจกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจัยนี้ก่อให้ไทยมีสภาพทางธรรมชาติหลากหลายเนื่องจากที่ตั้งของไทยเป็นเสมือนสะพานเชื่อมต่อทางสังคมของสิ่งมีชีวิตจากเขตเหนือที่เข้ามาต่อเชื่อมกับดินแดนตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูรวมถึงสังคมแบบร้อนแรงทางทิศตะวันออกป่าไม้ของประเทศไทยจึงเป็นแหล่งพักพิงของพันไม้รวมถึงสายพันธุ์สรรพสัตว์และจุลินทรีย์ต่างๆจากทั่วภูมิภาคแต่จากการประเมินสถานการณ์ป่าไม้ล่าสุดที่ได้มีการเปิดเผยในที่ประชุมวิชาการเนื่องในปีสากลแห่งป่าไม้และวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2554ที่กรุงเทพมหานครกลับพบว่าพื้นที่สีเขียวของป่าทั่วประเทศทั้ง99ล้านไร่นั้นคงเหลือป่าที่เป็นป่าโดยธรรมชาติจริงๆอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศเพียง64ล้านไร่ส่วนพื้นที่สีเขียวอีก35ล้านไร่ที่เห็นได้จากภาพถ่ายดาวเทียมในทางวิชาการถือว่าเป็นป่าเศรษฐกิจหรือป่าที่มนุษย์ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากป่าโดยตรง
การรักษาป่าอนุรักษ์ที่เหลืออยู่ขณะนี้จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนของคนไทยต้องหาทางช่วยกันดูแลและเฝ้าระวังไม่ให้มีการตัดป่าหรือแบ่งพื้นป่านี้ออกไปโดยไม่ให้โครงการใดอ้างเหตุผลเพื่อการพัฒนาหรือเพื่อประโยชน์โดยรวมของประชาชนอีกต่อไปทริปนี้จากรายการสองโลกสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้เราจะนำท่านไปดูนโยบายสร้างแนวเชื่อมป่าความหวังสุดท้ายของการเติมเต็มพื้นที่ป่าที่ถูกตัดแบ่งเป็นหย่อมป่าย่อยๆทั่วประเทศให้กลับคืนเป็นป่าใหญ่พื้นเดียวกันอีกครั้งสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้สัปดาห์นี้สิงพาท่านผู้ชมมาดูความเปลี่ยนแปลงของป่าตะวันตกตรงชายขอบของประเทศไทยสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดรถยนต์กระบะโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้โครงการฟื้นฟูป่ากุยบุรีเป็นโครงการในพระราชดำริที่มนุษย์หันมาช่วยฟื้นฟูธรรมชาติจากการสูญเสียเหตุผลหลักของโครงการนี้เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าที่เคยเกิดขึ้นในผืนป่าตะวันตกของไทยการเรียกคืนพื้นที่เพาะปลูกของชาวไร่สับปะรดบริเวณหุบที่ราบเชิงเขาจำนวน33ตารางกิโลเมตรให้กลับมาฟื้นฟูสภาพจนกลายเป็นป่าหญ้าป่าไผ่ในผืนป่ากุยบุรีอีกครั้งนั้นในทางปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้องใช้เวลาและความเข้าใจโครงสร้างในระบบนิเวศที่เปราะบางซึ่งมีอยู่เดิมมนุษย์ไม่สามารถปลูกป่าทัดเทียมธรรมชาติแต่เราสามารถเริ่มขบวนการฟื้นฟูพื้นที่เตียนโล่งที่ถูกบุกรุกทั้งหมด 18,675 ไร่ให้กลายเป็นแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าได้อีกครั้งการจัดการฟื้นฟูป่ามีเหตุผลเพื่อช่วยช้างป่าได้มีแหล่งหากินอย่างพอเพียงในพื้นที่คุ้มครองแต่ผลสำเร็จที่ได้รับมากกว่าที่คาดกันไว้คือป่าไผ่ป่าหญ้าในพื้นที่ฟื้นฟูนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อสัตว์ป่าอื่นๆจนทำให้สัตว์ป่ามีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์จนเกิดการฟื้นฟูเพิ่มขึ้นของประชากรจำนวนมากวัวแดงและฝูงกระทิงจำนวนนับร้อยตัวนี้เริ่มออกมาปรากฏตัวให้เห็นอีกครั้งหลังจากฟื้นฟูป่ากุยบุรีผ่านไปแล้ว10กว่าปีทุ่งหญ้าที่เริ่มระบัดแตกใบอ่อนได้กลายเป็นแหล่งส่องสัตว์ของนักนิยมธรรมชาติคนจำนวนมากเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพราะเป็นสถานที่เดียวที่ผู้สนใจธรรมชาติสามารถเฝ้าแอบมองส่องดูพฤติกรรมสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่สลับหน้าออกมาแทะเล็มหญ้าบนที่ราบเชิงเขาแห่งนี้ตลอดทั้งวันจนทำให้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจมากที่สุด such a strong powerful creature เขาบอกว่าเขามีความประทับใจมากแล้วว่างที่เขาอยู่ที่นี่ครับโดยเฉพาะเมื่อคืนเนี่ยช้างมาใกล้ชิดมากเลยใกล้ชิดมากไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตปกติแล้วจะไปที่สวนสัตว์อะไรบ้างฝ่าดูโอเคนี่คือช้างนะแล้วก็ไปนั่งช้างก็ไปที่เชียงใหม่ก็นั่งช้างนั่งช้างอาบน้ำช้างมันก็ไม่ความรู้สึกไม่เหมือนอ่ะกับเมื่อคืนแล้วเขาบอกว่าต่างกันมากเลยรู้สึกว่าโอ้มันแบบประทับใจมากไม่เคยเห็นมาก่อนคือเหมือนครั้งแรกในชีวิตจริงๆเลยที่มาที่นี่โดยธรรมชาติช้างป่าไม่มีศัตรูยกเว้นลูกช้างที่อาจตกเป็นอาหารของเสือโคร่งเมื่อพลัดจากโขลงเมื่อช้างป่าไม่มีศัตรูในธรรมชาติ
เพื่อใช้ควบคุมสร้างสมดุลหรือใช้เป็นตัวช่วยการกำจัดหน่วยพันธุกรรมที่ด้อยออกไปจากสังคมของช้างป่าการเพิ่มขึ้นของประชากรช้างในพื้นที่ปิดล้อมจึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลความเสี่ยงต่อการผสมพันธุ์ในสายเลือดที่ชิดกันที่จะส่งผลให้เกิดความสูญเสียเสื่อมถอยในความหลากหลายทางพันธุกรรมนักวิจัยสัตว์ป่าพบว่าช้างป่าเป็นสัตว์ที่มีบทบาทต่อระบบนิเวศในป่าเขตร้อนเนื่องจากพฤติกรรมการเดินหากินของช้างในฤดูกาลต่างๆนั้นเป็นการเปิดเส้นทางด่านสัตว์ให้กับสัตว์ป่าชนิดอื่นๆไปด้วยเสมอด่านทางเดินช้างช่วยเปิดพื้นที่รกทึบให้มีแสงสว่างซึ่งจะทำให้เกิดการงอกเงยของกล้าไม้ที่ตกหล่นอยู่ตามกองมูลหรือพื้นดินในพื้นที่นั้นพฤติกรรมหากินของช้างเป็นเรื่องที่น่าสนใจหากใครได้มีโอกาสเฝ้าสังเกตจะพบว่าเมื่อช้างหักกินยอดไม้ฉีกกินเนื้อไม้กินรากไม้หรือกระชากเถาวัลย์ลงมามากเพียงใดช้างก็ไม่ได้กินเป็นอาหารเสียทั้งหมดแต่ช้างจะเหลือพืชอาหารบางส่วนไว้เพื่อให้สัตว์ขนาดเล็กอื่นๆได้กินเป็นอาหารด้วยช้างเป็นสัตว์ใหญ่แต่สายตาไม่ดีเท่ากับประสาทรับกลิ่นช้างป่าจึงสื่อสารระหว่างช้างด้วยกันโดยใช้คลื่นเสียงความถี่ต่ำส่งผ่านข้อความออกไปถึงช้างตัวอื่นที่อยู่ไกลได้มากกว่า10กิโลเมตรนอกจากนี้เรายังพบว่าช้างสามารถใช้คลื่นความถี่ต่ำส่งผ่านไปทางพื้นดินเพื่อติดต่อสื่อสารกับช้างตัวอื่นอย่างได้ผลช้างจึงเป็นสัตว์ที่สามารถสื่อสารระยะไกลและสามารถติดต่อกับช้างนอกโขลงโดยไม่ต้องเห็นตัวด่านทางเดินช้างมีจุดหมายกำหนดไว้ทุกที่เพราะประสาทการรับกลิ่นของช้างสามารถรับรู้กลิ่นที่แปลกปลอมซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ได้ไกลกว่า3กิโลเมตรในงานวิจัยช้างป่าของประเทศไทยถือเป็นงานที่ยากลำบากเพราะป่าที่ช้างอาศัยอยู่ส่วนใหญ่มีสภาพรกทึบแทรกอยู่ในภูมิประเทศที่ลาดชันยากลำบากต่อการติดตามเก็บข้อมูลเมื่อไม่นานนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้ให้การสนับสนุนงานวิจัยช้างป่าโดยการพัฒนาวิธีการสำรวจประชากรช้างป่าโดยวิธีเก็บตัวอย่าง DNA จากเซลล์ลำไส้ที่ติดมากับมูลช้างเพื่อใช้ระบุตัวช้างได้อย่างถูกต้องและถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยนำมาใช้ DNA เป็นรหัสทางพันธุกรรมจะช่วยระบุตัวช้างได้อย่างแม่นยำและทำให้ผู้เก็บข้อมูลทราบถึงจำนวนช้างป่าว่ามีประชากรช้างอยู่มากน้อยเพียงใดในพื้นที่สำรวจประชากรช้างต้องมีความสัมพันธ์กับพื้นที่แหล่งอาศัยช้างป่าชอบหากินบนที่ราบแต่ที่ราบส่วนมากในป่ามักถูกแผ้วถางยึดครองเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนักวิชาการสัตว์ป่าจึงให้ความสำคัญต่อช้างป่ามากกว่าสัตว์อื่นเพราะช้างเป็นสัตว์เบิกนำในป่าเป็นสิ่งมีชีวิตของป่าที่ช่วยซ่อมสร้างและบำรุงพลวัตในการขับเคลื่อนแก่สิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นทำให้พันไม้เกิดการเคลื่อนย้ายเกิดการอพยพย้ายถิ่นหากินของสัตว์ป่าอื่นๆซึ่งจะนำไปสู่การก่อเกิดความหลากหลายทำให้ป่าเกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างสมดุลแต่ในความเป็นจริงพื้นที่ป่าไม้ของไทยได้ถูกแบ่งป่าและสัตว์ป่าออกเป็นหย่อมๆป่าส่วนใหญ่จะถูกตัดแบ่งพื้นที่เพื่อกันพื้นที่ที่เหลือออกจากพื้นที่บุกรุกของราษฎรหย่อมป่าเหล่านี้ถูกควบคุมดูแลในฐานะป่าอนุรักษ์แต่มันได้กลายเป็นพื้นที่กักกันทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างกระจัดกระจายไปทั่วทุกภาคในประเทศไทยแนวคิดเรื่องแนวเชื่อมป่าคือการเชื่อมต่อพื้นที่ป่าหลายๆผืนให้เป็นเนื้อที่เดียวกันอีกครั้ง
การสร้างแนวเชื่อมป่าตะวันตกตอนบนและตอนล่างให้เป็นผืนเดียวกันเกิดขึ้นโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ได้รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรัฐบาลก่อนโดยให้กรมอุทยานไปประสานกับกรมป่าไม้และกองทัพบกดำเนินการสร้างแนวเชื่อมป่าหรือคอริดอร์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความเป็นไปได้ทั่วประเทศการประกาศพื้นที่ป่าสงวนและที่ราชพัสดุของกองทัพบกซึ่งมีเนื้อที่รวม 100,000 ไร่ซึ่งมีระยะทางเชื่อมต่อยาวรวม70กิโลเมตรตลอดแนวเทือกเขาตะนาวสีซึ่งเป็นแนวพรมแดนไทยพม่าให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตะนาวสีนั้นถือเป็นการยกสถานะจากป่าสงวนธรรมดาเป็นป่าอนุรักษ์ที่มีกฎหมายคุ้มครองอย่างเข้มงวดวิธีนี้หลายคนเชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำหน้าที่คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่ไม่มากไว้ได้และยังเป็นแนวทางแก้ปัญหาให้ช้างป่าในการอพยพย้ายถิ่นหากินตามธรรมชาติปัจจุบันช้างป่าของไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าบางแห่งได้มีการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วการเพิ่มประชากรในป่าผืนเล็กอย่างป่ากุยบุรีนั้นอาจทำให้เกิดความเสื่อมถอยด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมเมื่อช้างป่าผสมพันธุ์กับสายเลือดที่ใกล้ชิดกันตามหลักวิชาการป่าไม้และสัตว์ป่าการรักษาความเชื่อมโยงธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะของโลกในระยะยาวแนวเชื่อมป่าเป็นการเชื่อมต่อผืนป่าตามหลักกฎหมายเป็นการยกสถานะจากป่าสงวนขึ้นเป็นป่าอนุรักษ์ที่มีกฎหมายคุ้มครองเข้มงวดมีการจัดการเฝ้าระวังดูแลควบคู่ไปกับแผนฟื้นฟูป่าให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์อีกครั้งจะช่วยให้พืชและสัตว์ป่าสามารถเคลื่อนย้ายกระจายพันธุ์และสร้างประชากรขึ้นมาใหม่โดยลดโอกาสการผสมเลือดชิดเกิดการถ่ายเททางพันธุกรรมอันจะเป็นการสร้างความมั่นคงของประชากรและสังคมสัตว์ป่าโดยรวมพื้นป่าตะวันตกของประเทศคือจุดเริ่มต้นแนวเชื่อมป่าแห่งแรกของไทยหากเป็นจริงในอนาคตเราจะได้เห็นพื้นป่าตะวันตกตอนบนตั้งแต่จังหวัดตากกาญจนบุรีและอุทัยธานีเชื่อมต่อเป็นแผ่นผืนเดียวกันกับพื้นป่าตะวันตกตอนล่างตั้งแต่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจะเป็นการผนวกพื้นป่าตะวันตก2กลุ่มเข้าไว้ด้วยกันโดยนำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเชื่อมต่อกับพื้นป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำพาชีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและอุทยานแห่งชาติกุยบุรีสิ่งนี้หากเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้ป่าอนุรักษ์ทั้งหมดกลายเป็นป่าอนุรักษ์ตะวันตกที่มีพื้นที่รวมกันมากกว่า15ล้านไร่และจะทำให้บ้านใหม่ของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่โดดเดี่ยวทางชายแดนตะวันตกของไทยมีช่องทางเคลื่อนย้ายถิ่นอาศัยได้ไกลจากเดิมมันแรง